ซึ่งก็ทำเอาบรรดาอากาเซ่ใจคอไม่ค่อยจะดีเมื่ออยู่ๆแบมแบมก็ได้ออกมาทวิตว่าถ้าหากผมทำให้บางคนไม่พอใจผมก็อยากจะขอโทษแต่พวกคุณควรจะรู้นะว่านายพลนั้นมีรูปภาพจากประเทศต่างๆมากมายพวกคุณเข้ามาโจมตีผมแบบนี้คุณคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือครับสาเหตุเกิดจากรูปภาพที่แบมแบมลงไปในอินสตาแกรมถูกลบแล้วลงใหม่พร้อมกับแคปชั่นว่า Happy Now ก็คล้ายว่าจะบอกพอใจแล้วหรือยังเนื่องจากก่อนหน้านี้หนึ่งในรูปที่แบมแบมได้โพสต์ก็มีภาพที่ถูกถ่ายในประเทศรัสเซียจึงทำให้เราแฟนคลับต่างชาติบางคนไม่พอใจและก็เข้ามาโจมตีนายพลนั้นก่อนที่แบมแบมก็จะทวิตไปในเชิงตักเพ้ออีกว่าขอบคุณนะตอนนี้ผมก็ไม่แม้ที่จะสามารถคิดถึงความทรงจำเก่าๆของผมได้เลยเหรอ